ัสดีค่ะคุณผู้ชมถึงเวลาความสุขกับ Good Time ที่จะนำสารพันข่าวสารและเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะโรงพยาบาลพญาไท1เปิดตัวนวัตกรรมการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง360องศากับเทคโนโลยีไบเพลน DSA เครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือดแบบ2ระนาบสามารถสร้างภาพเสมือนจริงแบบ3มิติช่วยให้ง่ายต่อการวินิจฉัยและการรักษาโรคหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนอกจากนี้โรงพยาบาลพญาไท1ยังประกาศความพร้อมด้านการบริการศูนย์การรักษาโรคหลอดเลือดสมองในระดับสากลแบบครบวงจรโดยให้บริการ24ชั่วโมงตลอด7วันรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะเนื่องจากพญาไท1เองเราเป็นโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นในการรักษาผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับก็เลยวันนี้เราได้มีการเปิดตัวเครื่องไบเพลนนะฮะหรือเครื่องเอ็กซเรย์ที่สามารถลากคอร์ดได้นะฮะ2มิตินะครับก็เลยเพื่อที่จะเป็นการรองรับในเรื่องของสโตรกเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าจริงแล้วสำหรับรถเนี่ยออกไปลากคอร์ดแล้วออกไปในการฉีดยาแล้วเนี่ยสามารถมี CT 8สไลด์เพื่อที่จะดูว่ามีการอุดตันของเส้นเลือดตรงไหนเนี่ยพอเรากลับมาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเราก็สามารถทำการรักษาโดยการลากคอร์ดได้ทันทีเลยนะครับเพราะยิ่งเร็วที่สุดก็จะสามารถหลีกเลี่ยงจากการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะครับสำหรับผู้สนใจเข้ารับการรักษาและบริการด้านข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนพญาไท1772ค่ะ